อ่ะโอเคนะครับงั้นเรามาเริ่มเนื้อหาในบทที่2กันนะครับในบทที่2เนี่ยอาจารย์จะสอนเรื่องของการประมาณราคางานก่อสร้างนะครับงั้นเนื้อหาที่เรียนในบทนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องของการประมาณราคาเบื้องต้นนะครับหรือการทำ preliminary estimate นะครับแล้วก็เรื่องของการประมาณราคาโดยละเอียดหรือว่า detail estimate นะครับรวมถึงจะคุยเรื่องของการประมาณราคาแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็การประมาณแบบช่วงนะครับซึ่งการประมาณราคาแบบต่อเนื่องและการประมาณราคาแบบช่วงเนี่ยเราจะเอาเทคนิคทางด้านเรื่องของทางด้านสถิติมาใช้ช่วยในการประมาณราคานะครับเพื่อประเมินเรื่องของความไม่แน่นอนในการประมาณราคานะครับอันนี้ก่อนที่จะเรียนเรื่องประมาณราคามาดูก่อนว่าเหตุผลและความจำเป็นจริงๆการประมาณราคาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นพื้นฐานของการก่อสร้างนะครับทำไมต้องประมาณราคาด้วยนะครับโอนเนอร์หรือเจ้าของงานเนี่ยต้องการรู้งบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างนะครับเพื่อเอาไปศึกษาความเป็นไปได้นะครับเพื่อจะไปหาแหล่งทุนในการก่อสร้างเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเพื่อใช้ในการแบ่งงวดงานนะครับผู้ออกแบบเองเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการจัดเตรียมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุราคาก่อสร้างรวมถึงค่าธรรมเนียมในการออกแบบเนี่ยมันคิดมาจากงบประมาณในการก่อสร้างนะครับอย่างที่อาจารย์บอกค่าธรรมเนียมในการออกแบบอยู่ที่ประมาณสัก 4-10% นะครับของค่าก่อสร้างเพราะฉะนั้นผู้ออกแบบจะต้องคิดค่าก่อสร้างออกมางบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างออกมาเพื่อย้อนกลับมาเป็นค่าธรรมเนียมในการออกแบบนะครับผู้รับเหมาหลักเองนะครับก็ต้องคำนวณต้นทุนนะครับเพื่อใช้ในการประมูลงานนะครับผู้รับเหมาในการประมูลงานเขาก็ต้องรู้ต้นทุนรู้ว่าต้นทุนจริงที่ใช้ในการก่อสร้างเท่ากับเท่าไหร่นะครับต้องใช้ในการบริหารกระแสเงินสดเหมือนที่เราคุยกันนะครับในการต้นทุนควบคุมต้นทุนการก่อสร้างนะครับรวมถึงในการจ้างช่วงนะครับผู้รับเหมาหลักอาจจะมีการจ้างช่วงผู้รับเหมาย่อยหรือซับคอนแทคเตอร์นะครับซึ่งผู้รับเหมาย่อยเนี่ยเขาก็ต้องรู้ผู้รับเหมาหลักต้องรู้ว่างานที่เขาจะจ้างช่วงเนี่ยมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อที่เขาจะได้กำหนดงบประมาณในการจ้างช่วงได้อย่างถูกต้องนะครับตัวผู้จัดการโครงการเองเนี่ยก็มีหน้าที่ในการวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับและรวมถึงการตรวจสอบการเบิกงวดงานนะครับงานแต่ละงวดเพราะฉะนั้นในการวางแผนในการเบิกงวดงานการตรวจสอบการเบิกงวดงานทั้งหมดเนี่ยเขาต้องรู้ว่างานแต่ละงวดทำงานอะไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายแต่ละงวดประมาณเท่าไหร่เพื่อจะได้แบ่งงวดงานได้ถูกนะครับผู้จัดการโครงการมีหน้าที่ในการควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการด้วยนะครับเขาก็ต้องรู้ต้นทุนในแต่ละส่วนในการก่อสร้างทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของความสำคัญของการที่จะจำเป็นต้องประมาณราคาในงานก่อสร้างจริงค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างเนี่ยจริงโดยหลักการแบ่งเป็น2ส่วนนะครับค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนเขาเรียกว่าค่า direct cost กับ indirect cost direct cost หรือว่าค่าใช้จ่ายทางตรงเนี่ยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างโดยตรงนะครับเช่นค่าวัสดุก่อสร้างค่าแรงค่าเช่าเครื่องจักรกลนั้น direct cost เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันขาดไม่ได้นะครับถ้ามันขาดแล้วงานก่อสร้างไม่สามารถเดินได้นะครับค่าใช้จ่ายในส่วนที่2เรียกว่าเป็น indirect cost นะครับหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อมindirect cost เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการสนับสนุนงานก่อสร้างนะครับเช่นค่าจ้างยามนะครับค่าจ้างเจ้าหน้าที่บัญชีธุรการแม่บ้านค่าปาท้องโกค่าน้ำค่าไฟของสำนักงานนะครับค่าเช่ารถนะครับค่าเงินประกันภัยต่างๆพวกนี้จะเป็นส่วนของงานสนับสนุนของโครงการก่อสร้างมันจะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับตัวเนื้องานในการก่อสร้างโดยตรงนะครับแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้โครงการก่อสร้างเนี่ยมันดำเนินได้ไปอย่างราบรื่นนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ direct cost และ indirect cost นะครับจำเอาไว้การมาราคาก่อสร้างเนี่ยจริงๆแล้วเขาแบ่งเป็น2ประเภทนะครับหลักๆแบ่งการประมาณราคาเป็น2ประเภทก็คือเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นแล้วก็การประมาณราคาโดยละเอียดการประมาณราคาเบื้องต้นหรือว่า preliminary estimate เนี่ยจะเป็นการประมาณราคาแบบคร่าวๆง่ายๆนะครับเช่นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าผมจะก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ขนาดพื้นที่ใช้สอย400ตารางเมตรต่อชั้นทั้งหมด5ชั้นนะครับค่าก่อสร้างตกตารางเมตรละประมาณ 20,000 บาท
งั้นผมอยากรู้ค่าก่อสร้างของอาคารหลังนั้นผมแค่เอา 20,000 บาทต่อตารางเมตรคูณด้วย400ตารางเมตรต่อชั้นคูณด้วย5ชั้นก็เป็นค่าก่อสร้างก็เป็นการประมาณราคาเบื้องต้นอันนี้เป็นตัวอย่างการประมาณราคาเบื้องต้นคุณจะเห็นว่าการสามารถประมาณราคาได้แบบรวดเร็วโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีแบบก่อสร้างนะครับเพราะนั้นการประมาณราคาเบื้องต้นคุณสามารถทำได้ขณะที่ยังไม่มีแบบก่อสร้างนะครับโดยที่ข้อมูลที่เราใช้ในการประมาณราคาเนี่ยเราข้อมูลเราอ้างอิงข้อมูลสถิติในอดีตผมรู้ว่าในอดีตเนี่ยต้นทุนค่าก่อสร้างอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ 20,000 บาทผมรู้ว่าต้องการก่อสร้างทั้งหมด400ตารางเมตรต่อชั้นเพราะชั้นนึงค่าก่อสร้าง1ชั้นเท่ากับ400ตารางเมตรคูณด้วย 20,000 บาทต่อตารางเมตรคือค่าก่อสร้างชั้นนึงประมาณ8ล้านบาทเห็นมั้ยครับเราสามารถประมาณราคาได้โดยที่ไม่ต้องมีแบบก่อสร้างโดยใช้สถิติราคาในอดีตนะครับคุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็วง่ายดายนะครับแต่ปัญหาของการประมาณราคาเบื้องต้นคืออะไรปัญหามันคือมันมีความคลาดเคลื่อนในการประมาณราคาสูงนะครับปัญหาของการประมาณราคาเบื้องต้นคือมีความคลาดเคลื่อนในการประมาณราคาสูงมันมีความคลาดเคลื่อนสูงถึงประมาณ 20-30% นะครับมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนสูงถึงประมาณ 20-30% แต่คุณสามารถทำได้ง่ายๆนะครับโดยที่ไม่มีแบบก่อสร้างการประมาณราคาอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าเป็นลักษณะของการทำ detail estimate นะครับการประมาณราคาโดยละเอียดนะครับการประมาณราคาโดยละเอียดเนี่ยก็คือภาษาช่างเรียกคุณต้องถอดแบบประมาณราคาการถอดแบบคือการคำนวณปริมาณงานที่คุณต้องทำจริงจากแบบก่อสร้างจริงๆการคำนวณปริมาณงานที่คุณต้องทำจริงจากแบบก่อสร้างจริงๆเช่นถ้าเกิดผมจะก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็กสมมติคานกว้าง30เซนลึก60เซนยาว5เมตรผมก็ต้องประมาณแล้วว่าถ้าคานกว้าง30เซนลึก60เซนก็คือ 0.3 คูณ 0.6 คูณใน5เมตรนั่นคือปริมาณคอนกรีตที่ผมต้องใช้ในการก่อสร้างคานตัวนั้นเห็นไหมครับนั่นคือการถอดแบบการคำนวณปริมาณงานที่แท้จริงจากแบบก่อสร้างจริงนั้นผมต้องคำนวณปริมาณที่แท้จริงจากทุกๆชิ้นส่วนขององค์อาคารคานตัวนี้ใช้ปริมาณคอนกรีตกี่คิวคานตัวนี้ใช้ปริมาณเหล็กกี่กิโลกรัมค่าไม้แบบของคานตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่พื้นตัวนี้ใช้ประมาณเหล็กกี่ใช้คอนกรีตกี่คิวใช้เหล็กกี่กิโลกรัมค่าไม้แบบเท่ากับเท่าไหร่ค่าคนงานเท่ากับเท่าไหร่ค่าเครื่องจักรกลเท่ากับเท่าไหร่คือคุณต้องถอดแบบต้องคำนวณปริมาณจากแบบจริงๆนะครับแล้วมาคูณด้วยต้นทุนต่อหน่วยของราคาค่าวัสดุและค่าแรงนั้นการประมาณราคาโดยละเอียดคือคำนวณปริมาณงานหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าการทำ quality survey หรือ quality take off จากแบบเสร็จแล้วเมื่อคุณได้ปริมาณงานจากแบบแล้วเราจะมาคูณด้วยค่าวัสดุที่คุณต้องใช้นะครับค่าแรงต่อหน่วยที่คุณต้องใช้นะครับเพื่อจัดทำเป็นบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาหรือตัว BLQ ออกมาเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูว่าการประมาณราคาโดยละเอียดเป็นยังไงนะครับแต่โดยหลักการการประมาณราคาโดยละเอียดเนี่ยมันจะมีความถูกต้องในการประมาณราคาสูงนะครับเนื่องจากเราคำนวณจากปริมาณงานที่แท้จริงที่ต้องทำจากแบบก่อสร้างจริงๆเพราะนั้นความถูกต้องในการประมาณราคาจะสูงแต่จะใช้ระยะเวลานานและค่าใช้จ่ายสูงในการประมาณราคานะครับเนื่องจากคุณต้องคำนวณปริมาณงานที่แท้จริงในแต่ละส่วนในแต่ละชิ้นส่วนของอาคารจากแบบก่อสร้างจริงๆเพราะฉะนั้นมันจะใช้ระยะเวลานานในการประมาณราคาเดี๋ยวคุณทำคุณก็จะรู้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูนั้นการประมาณราคาแบ่งเป็น2แบบนะครับเบื้องต้นกับโดยละเอียดเบื้องต้นทำได้เร็วทำได้ง่ายแต่ความคาดเคลื่อนสูงการประมาณราคาโดยละเอียดใช้เวลาในการประมาณราคานานมีค่าใช้จ่ายในการประมาณราคาสูงแต่ความถูกต้องในการประมาณราคาสูงเบื้องต้นคุณประมาณราคาได้โดยที่ไม่ต้องมีแบบก่อสร้างแต่การประมาณราคาโดยละเอียดคุณจะต้องมีแบบก่อสร้างก่อนที่คุณจะสามารถประมาณราคาโดยละเอียดได้
นะครับนี่คือความแตกต่างของการประมาณราคาอันนี้เรามาดูก่อนการประมาณราคาเบื้องต้นเราทำยังไงการประมาณราคาเบื้องต้นหรือว่า preliminary estimate เนี่ยการบอกนะครับเป็นการประมาณราคาแบบง่ายๆโดยใช้ข้อมูลโครงการก่อสร้างในอดีตหรือใช้ข้อมูลสถิติในอดีตมาใช้ในการประมาณราคาที่จะก่อสร้างในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในการนำข้อมูลในอดีตมาใช้อ้างอิงเพื่อใช้ในการประมาณราคาหลักการอันหนึ่งก็คือสิ่งปลูกสร้างของข้อมูลของราคาอ้างอิงกับสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการประมาณราคาควรจะมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันเข้าใจครับสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นราคาอ้างอิงกับสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประมาณราคาควรจะมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันเช่นถ้าเกิดผมจะประมาณราคาอาคารบ้านพักอาศัย2ชั้นขนาด400ตารางเมตรซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผมไปเอาราคาค่าก่อสร้างอาคารไม้มาใช้อ้างอิงได้ไหมไม่ได้นั้นสิ่งปลูกสร้างควรจะมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันถ้าคุณจะประมาณราคาของบ้านพักอาศัยราคาอ้างอิงในอดีตที่ใช้ในการประมาณราคาก็ควรจะเป็นอาคารบ้านพักอาศัยซึ่งมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับสิ่งปลูกสร้างที่คุณต้องการประมาณราคาไม่ใช่คุณจะประมาณราคาอาคารคอนกรีตคุณไปเอาอาคารไม้มาอ้างอิงไม่ได้ไม่ใช่คุณจะประมาณราคาบ้านพักอาศัยคุณไปเอาราคาโรงงานอุตสาหกรรมมาอ้างอิงไม่ได้นั้นมันควรจะมีลักษณะโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันนะครับทั้งสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการอ้างอิงราคากับสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการประมาณราคาเพื่อให้การประมาณราคามีความถูกต้องสูงนะครับการประมาณราคาวิธีการนี้นะครับการทำ preliminary estimate สามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายต่ำนะครับไม่ต้องใช้รายละเอียดถึงแบบก่อสร้างอย่างที่อาจารย์บอกไม่ต้องมีแบบก็ประมาณราคาเบื้องต้นได้นะครับนั้นปกติเราจะทำ preliminary estimate นะครับหรือการประมาณราคาเบื้องต้นเพื่อใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนตัดสินใจดำเนินโครงการในขั้นต่อไปอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเกิดคุณย้อนไปที่โปรเจกต์ไลฟ์ไซเคิลนะครับผมต้องการที่จะก่อสร้างสิ่งที่ผมต้องทำคือออกแบบเบื้องต้นประมาณราคาเบื้องต้นการออกแบบเบื้องต้นบางทีเราไม่ได้มีแบบก่อสร้างจริงๆคุณไม่สามารถถอดแบบรายละเอียดได้นั้นเทคนิคที่เราจะใช้คือเราทำการประมาณราคาเบื้องต้นคำนวณราคาง่ายๆคร่าวๆก่อนนะครับว่าโครงการเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินต่อไปไหมมีแหล่งทุนที่เพียงพอที่จะดำเนินต่อไปไหมเพราะฉะนั้นเรามักจะใช้ในการเราไม่ใช้การประมาณราคาเบื้องต้นในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้นก่อนตัดสินใจดำเนินโครงการในขั้นต่อไปก่อนที่จะตัดสินใจออกแบบรายละเอียดของโครงการโอเคนะครับอันนี้มาดูการประมาณราคาเบื้องต้นนะครับเมื่อกี้เราคุยกันเราบอกว่าเราใช้ข้อมูลราคาค่าก่อสร้างในอดีตอ้างมาใช้อ้างอิงในการประมาณราคาในปัจจุบันโอเคนะครับในการประมาณราคาเบื้องต้นเนี่ยเราใช้ข้อมูลค่าก่อสร้างในอดีตมาใช้ในการประมาณราคาในปัจจุบันถามว่าในการนำข้อมูลค่าก่อสร้างในอดีตมาใช้ในการประมาณราคาในปัจจุบันเลยเนี่ยมันใช้ได้เลยไหมหรือมันมีปัจจัยอะไรที่มีส่งผลกระทบคุณคิดว่าค่าก่อสร้างในอดีตค่าก่อสร้างในปัจจุบันเท่ากันไหมไม่เท่าถูกไหมครับค่าก่อสร้างในอดีตกับค่าก่อสร้างในปัจจุบันมันไม่เท่ากันเนื่องจากหลายปัจจัยเรามีผลของอะไรครับอัตราเงินเฟ้อย้อนกลับมาที่คำเดิมอินฟลักชันหรือว่าอัตราเงินเฟ้อทุกๆปีเรามีอัตราเงินเฟ้อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราเงินเฟ้อส่งผลให้ค่าก่อสร้างในอดีตกับค่าก่อสร้างในปัจจุบันมันไม่เท่ากันนั้นในการที่คุณจะเอาค่าก่อสร้างในอดีตมาใช้ในการประมาณราคาในปัจจุบันเราจำเป็นจะต้องแปลงค่าก่อสร้างในอดีตมาเป็นค่าก่อสร้างในปัจจุบันก่อนนั้นอันหนึ่งที่คุณต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของราคาตามเวลานะครับราคาค่าก่อสร้างมันเปลี่ยนแปลงตามเวลา
นั้นในการนำค่าก่อสร้างในอดีตมาใช้ในการประมาณราคาในปัจจุบันคุณต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาตามเวลางั้นปัจจัยที่ทำให้ราคามันเปลี่ยนแปลงตามเวลาก็อย่างที่อาจารย์บอกเรื่องของอัตราเงินเฟ้อก็มีผลเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบซึ่งส่งผลต่อการทำงานและค่าใช้จ่ายในอดีตเราอาจจะบอกว่ารถบรรทุกก่อสร้างสามารถรถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถเข้ามาส่งของในกรุงเทพมหานครได้นั้นในการทำงานการส่งวัสดุก่อสร้างมันก็สามารถเข้ามาส่งได้ตลอดเวลาในเวลากลางวันแต่ในปัจจุบันรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้ามาในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ในเวลากลางวันผลที่ตามมาคืออะไรผลที่ตามมาคือเขาต้องมาส่งของในเวลากลางคืนนั้นการทำงานในเวลากลางคืนคุณต้องสายจ่ายค่าโอเวอร์ไทม์ค่าก่อสร้างต้นทุนค่าก่อสร้างก็สูงขึ้นนั้นปัจจัยต่างๆเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของต้นทุนในการทำงานที่มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อจากอดีตถึงปัจจุบันนอกจากนั้นมีเรื่องของปัจจัยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการก่อสร้างและผลิตภาพในการทำงานการก่อสร้างในอดีตเราอาจจะไม่มีเครื่องมือเช่นเครื่องจักรกลที่ทันสมัยนะครับการก่อสร้างในปัจจุบันเราจะมีเครื่องมือเครื่องจักรกลที่ทันสมัยมากขึ้นก็ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานมันสูงขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นต้นทุนอาจจะต่ำลงนั้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาตามเวลานี่ครับแต่ว่าแล้วมันมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมที่ส่งผลที่เราต้องคำนึงถึงในการประมาณราคาเบื้องต้นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการประมาณราคาเบื้องต้นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของราคาตามขนาดของโครงการการเปลี่ยนแปลงของราคาตามขนาดของโครงการแปลว่าเคยได้ยินคำว่า economy of scale ไหม economy of scale แปลว่าการประหยัดต่อขนาดอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าวันนี้เราเดินไปซื้อไข่ถ้าคุณซื้อไข่ทีละฟองกับคุณซื้อไข่ทีละโหลราคาไข่ต่อฟองมันเท่ากันไหมครับไม่เท่าถูกไหมถ้าคุณซื้อไข่ทีละฟองราคาต่อฟองมันจะสูงกว่าการซื้อไข่ทีละโหลถูกไหมครับนั้นถ้าเกิดคุณซื้อวัสดุในปริมาณที่มากขึ้นคุณจะมีอำนาจต่อรองราคาที่สูงขึ้นทำให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยของวัสดุต่ำลงนี่คือสิ่งที่เรียกว่า economy of scale การประหยัดต่อขนาดถ้าโครงการก่อสร้างคุณมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นแปลว่าคุณใช้วัสดุปริมาณมากขึ้นอำนาจต่อรองในการซื้อขายของคุณก็จะสูงขึ้นนั่นแปลว่าคุณสามารถต่อรองให้ได้ราคาวัสดุต่อหน่วยที่ต่ำลงนั้นโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจึงมีแนวโน้มที่ราคาต่อหน่วยมันจะลดลงเนื่องจากผลของ economy of scale อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อเรื่องของ economy of scale หรือการประหยัดต่อขนาดก็คือถ้าโครงการก่อสร้างคุณมีขนาดใหญ่ขึ้นคนงานคุณจะทำงานซ้ำๆเดิมปริมาณงานที่ทำซ้ำเดิมมันจะมีปริมาณมากขึ้นนะครับปริมาณงานที่ทำซ้ำเดิมมันจะมีปริมาณมากขึ้นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานหรือปริมาณมันก็จะสูงขึ้นเนื่องจากเขาทำงานซ้ำเดิมมากขึ้นดังนั้นการที่เขาทำงานซ้ำเดิมมากขึ้นวันหนึ่งจากเขาก็มีความเชี่ยวชาญในการทำงานที่เพิ่มขึ้นนั้นประสิทธิภาพในการทำงานมันก็จะสูงขึ้นนั่นคืออีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่จึงมีแนวโน้มที่ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยจะถูกลงเนื่องจากคุณมีอำนาจต่อรองราคาในการซื้อวัสดุที่สูงขึ้นทำให้ราคาวัสดุต่อหน่วยมันถูกลงเนื่องจากคนงานคุณมีผลิตภาพในการทำงานมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นเนื่องจากเขามีการทำงานซ้ำเดิมมากขึ้นนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลที่คุณต้องคำนึงถึงในการประมาณราคาเบื้องต้นนอกจากเรื่องของเวลาเรื่องของขนาดแล้วนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งโครงการอย่างที่อาจารย์บอกคุยว่าค่าก่อสร้างในกรุงเทพมหานครกับค่าก่อสร้างในสกลนครมีต้นทุนในการก่อสร้างเท่ากันไหมครับไม่เท่า
ค่าก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีต้นทุนในการก่อสร้างที่สูงกว่าที่สกลนครแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าทำงานยากกว่านะครับค่าแรงในกรุงเทพมหานครสูงกว่านะครับนั้นปัจจัยเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งโครงการมันส่งผลต่อค่าก่อสร้างต่อหน่วยนั้นในการประมาณราคาเบื้องต้นคุณควรต้องคำนึงถึงเรื่องของปัจจัยของตำแหน่งที่ตั้งโครงการด้วยว่ามันก่อสร้างที่ไหนการก่อสร้างบางที่มีราคาค่าก่อสร้างสูงการก่อสร้างบางที่มีราคาค่าก่อสร้างที่ต่ำกว่านั้นในการประมาณราคาเบื้องต้นคำนึงถึง3ปัจจัยนี้นะครับในการประมาณราคาเรื่องของเวลาการเปลี่ยนแปลงของเวลาการเปลี่ยนแปลงของราคาตามเวลาการเปลี่ยนแปลงของราคาตามขนาดและก็การเปลี่ยนแปลงของราคาตามที่ตั้งตำแหน่งที่ตั้งโครงการโอเคนะครับอันนี้มาดูก่อนถามว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงของราคาตามเวลาเนี่ยเราจะมีการปรับแก้จากราคาในอดีตมาเป็นราคาในปัจจุบันได้อย่างไรสมมุติว่าคุณไปเอาค่าก่อสร้างในอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อ5ปีที่แล้วก็ได้20ปีดาวเวอร์ไปสมมุติว่าผมจะเอาค่าก่อสร้างในอดีตเมื่อ5ปีที่แล้วมาใช้ในการประมาณราคาค่าก่อสร้างในปัจจุบันโดยหลักการคือผมต้องแปลงจากราคาค่าก่อสร้างในอดีตมาเป็นราคาค่าก่อสร้างในปัจจุบันถามว่าในการแปลงนั้นเราทำยังไงนะครับในการแปลงจากราคาค่าก่อสร้างในอดีตมาเป็นราคาค่าก่อสร้างในปัจจุบันนะครับเราต้องใช้เรามีคุณสามารถปรับแก้ได้โดยใช้ตัว time reference cost indices หรือว่า cost index นะครับเราคุณสามารถคุณต้องเอา cost indexเพื่อแปลงจากราคาในอดีตมาเป็นราคาในปัจจุบันถามว่าแล้วไอ้ cost index หรือไอ้ cost indices วันนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงครับจริงๆในการคำนวณไอ้ค่าดัชนีราคาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือไอ้ cost indices ตัวนี้เนี่ยเราสามารถคำนวณได้2วิธีหลักๆนะครับโดยการคำนวณจากดัชนีและการเปลี่ยนแปลงราคาขององค์ประกอบหลักหรือคำนวณจากดัชนีการแปลงราคาของค่าก่อสร้างต่อหน่วยนะครับนั้นผมจะคำนวณให้ดัชนีราคาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเนี่ยผมคำนวณยังไงนะครับการคำนวณดัชนีราคาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือ cost การ derive ตัว cost indices วันนี้นะครับเราสามารถประเมินได้จากการเปลี่ยนแปลงราคาองค์ประกอบหลักที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นนะครับสมมติว่าผมมีราคาครับผมมีต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการหนึ่งนะครับผมบอกว่าเป็นอาคารบ้านพักอาศัยก็ได้อาคารอะไรก็แล้วแต่สมมติผมมีราคาค่าก่อสร้างโครงการหนึ่งนะครับผมรู้ว่าโครงการนี้ในการก่อสร้างโครงการนี้นะครับใช้คอนกรีต 2,500 คิวใช้ไม้แบบ 3,000 ตารางเมตรใช้เหล็กเส้น200ตันเหล็กรูปพรรณ100ตันผนังก่ออิฐ 1,500 ตารางเมตรฝ้าฉาบเรียบ 2,000 ตารางเมตรนี่คือโครงการก่อสร้างในอดีตนะครับสมมุติว่าอาจารย์รู้ราคาต่อหน่วยในปี2552ว่าราคาต่อหน่วยของคอนกรีตเนี่ยคือคิวละ 2,000 บาทต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อปี2552นะครับผมรู้ว่าราคาต่อหน่วยคอนกรีตคือคิวละ 2,000 บาทราคาต่อหน่วยของไม้แบบคือตารางเมตรละ400เมื่อปี52นะครับราคาเหล็กเส้นเมื่อปี52คือตันละ 20,000 ราคาเหล็กรูปพรรณเมื่อปี52คือตันละ 27,000 ผนังก่ออิฐตารางเมตรละ400ฝ้าฉาบเรียบฝ้าฉาบเรียบตารางเมตรละ250สมมุตินี่คือราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยในปี52นั้นถ้าเกิดผมรู้ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยในปี52คูณด้วยปริมาณงานนะครับคอนกรีตคิวละ 2,000 คอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการนี้ทั้งหมดเท่ากับ 22,500 คิวเพราะนั้นราคาค่าคอนกรีตเนี่ยเท่ากับ5ล้านบาทไม้แบบตารางเมตรละ400ใช้ทั้งหมด 3,000 ตารางเมตรราคาค่าไม้แบบในปี52เท่ากับ 1,200,000 ราคาเหล็กเส้นเท่ากับ 20,000 คูณ200เท่ากับ4ล้านในปี52เหล็กรูปพรรณ 2.7 ล้านผนังก่ออิฐ 600,000 ฝ้าฉาบเรียบ 500,000
พราะฉะนั้นในการก่อสร้างโครงการนี้ในปี2552ใช้งบประมาณเท่ากับ14ล้านบาทใช้งบประมาณเท่ากับ14ล้านบาทนี่ใหม่ถ้าผมมาสืบราคาในปี2560ถ้าผมมาสืบราคาในปี2560พบว่าคอนกรีตผมตอนนี้ปัจจุบันราคาคิวละ 2,560 บาทค่าไม้แบบผมในปี2560ตารางเมตรละ500บาทเหล็กเส้นตันละ 27,000 เหล็กรูปพรรณตันละ 35,500 ผนังก่ออิฐตารางเมตรละ500ฝ้าฉาบเรียบตารางเมตรละ300แปลว่าอาคารหลังเดียวกันถ้าผมก่อสร้างในปี2560ค่าคอนกรีตผมจะเท่ากับ2560คูณด้วย 2,000 เท่ากับ6ล้าน4ค่าไม้แบบผมจะเท่ากับ500คูณด้วย 3,000 เท่ากับล้าน5ค่าเหล็กเส้นผมเท่ากับ 27,000 คูณด้วย200เท่ากับ5ล้าน4ค่าเหล็กรูปพรรณผมเท่ากับ 35,500 คูณด้วย100ตันเท่ากับ3ล้าน5ผนังก่ออิฐ500คูณ 1,500 เท่ากับ750ฝ้าฉาบเรียบเท่ากับ300คูณด้วย 2,000 เท่ากับ600,000รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างในปี2560เท่ากับ18ล้าน2แสนอยู่นะครับค่าก่อสร้างอาคารหลังเดียวกันในปี52เท่ากับ4ล้านค่าก่อสร้างอาคารหลังเดียวกันในปี2560เท่ากับ18ล้าน2แสนแปลว่าอะไรแปลว่าดัชนีราคาค่าก่อสร้างของปี2560เทียบกับปี2552เท่ากับ18ล้าน2หารด้วย14ล้านเท่ากับ 130% เท่ากับ 130% แปลว่าค่าก่อสร้างในปี60เทียบกับค่าก่อสร้างในปี52ค่าก่อสร้างจะเท่ากับ 130% โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดราคาค่าก่อสร้างในปี60เทียบกับราคาค่าก่อสร้างในปี52ค่าก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 130% นี่คือตัวอย่างวิธีในการ derive cost index ก็คือตัวอย่างวิธีในการที่จะหาคำนวณค่าดัชนีค่าก่อสร้างของเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงตามเวลาอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่คุณสามารถที่จะ derive หรือคำนวณดัชนีราคาค่าก่อสร้างที่ใช้ที่มันเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งในการคำนวณดัชนีค่าก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาคือการคำนวณจากค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรจริงๆประเทศไทยเนี่ยเขามีเมื่อก่อนเนี่ยเขามีมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเนี่ยทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกว่าpublish เขาจะมีการเผยแพร่ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยของอาคารแต่ละประเภทออกมานะครับเช่นเขามีนี่เป็นข้อมูลเมื่อปี49ตัวอย่างข้อมูลเมื่อปี49ตัวอย่างข้อมูลเมื่อปี49พบว่าเขาบอกว่าราคาค่าก่อสร้างสมมุติอาจารย์ดูอะไรดีบ้านเดี่ยว 2-3 ชั้นก็ได้บ้านเดี่ยว 2-3 ชั้นเขาบอกว่าราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรเมื่อปี43ของบ้านเดี่ยว 2-3 ชั้นถ้าเป็นคุณภาพวัสดุปานกลางอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทต่อตารางเมตรถ้าเป็นคุณภาพวัสดุสูงที่ 8,500 บาทต่อตารางเมตรถ้าเป็นคุณภาพวัสดุต่ำอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตารางเมตรนี่คือค่าก่อสร้างเมื่อปี43ของบ้านเดี่ยว 2-3 ชั้นพอปี44ก็จะมีราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยเผยแพร่ออกมาปี45จะมีราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยเผยแพร่ออกมานั้นเขาจะมีราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยทุกๆปีออกมาสำหรับอาคารแต่ละประเภทที่เขามีการจำแนกประเภทเอาไว้นั้นเราสามารถที่จะประเมินนะครับเราจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะประเมินเรื่องของดัชนีราคาค่าก่อสร้างที่มันเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี60ก็เหมือนกันนะครับจากมูลที่ประเมินค่าทรัพย์สินประเทศไทยนั้นข้อมูลที่ผมได้มาปี60ก็จะมีราคาปี60นะครับราคาปี59ราคาปี58
นะครับปี60เขามี2อันคือเดือนกันยากับเดือนธันวาอ้างอีกเดือนธันวาก็ได้ครับนั้นเขาจะมีราคาปี60ราคาปี59ราคาปี58นั้นทุกๆปีเขาจะมีการประเมินราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยของอาคารแต่ละประเภทออกมานี่ครับงั้นจากราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยของอาคารแต่ละประเภทเนี่ยเราก็สามารถเอามา derive หรือคำนวณเป็นดัชนีราคาค่าก่อสร้างของอาคารแต่ละประเภทได้นะครับเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดอาจารย์ใช้ราคาค่าก่อสร้างปี2539เป็นราคาอ้างอิงนะครับถ้าอาจารย์ใช้ราคาค่าก่อสร้างของปี39เป็นราคาอ้างอิงนะครับสมมุติถ้าเป็นกรณีบ้านไม้ชั้นเดียวนะครับปี39ตารางเมตรละ 4,800บ้านไม้ชั้นเดียวปี39ตารางเมตรละ 4,800 นะครับปี45ตารางเมตรละ 6,600 ปี45ปี45ตารางเมตรละ 6,600 นะครับปี49ตารางเมตรละ 8,300 ปี49บ้านไม้ชั้นเดียวปี49ตารางเมตรละ 8,300 นะครับปี60ตารางเมตรละ 11,800 บ้านไม้ชั้นเดียวปี60ตารางเมตรละ 11,800 เพราะนั้นเรารู้ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยในแต่ละปีของอาคารแต่ละประเภทถ้าเกิดผมใช้ราคาปี2539เป็นราคาอ้างอิงผมสามารถคำนวณ cost index ของราคาดัชนีราคาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาได้นั้นผมจะรู้ว่าราคาของปี45เทียบกับปี39มันคือ 137.50 137.50 มาจากไหนมาจาก 6,000 หารด้วย 4,800 นั้นเรารู้ว่าราคาจากปี39เพิ่มมาเป็นราคาปี45ราคามันเพิ่มขึ้น 137.5% นะครับราคาปี49เทียบกับราคาปี39นะครับเท่ากับ 172.92% ก็คือ 8,300 หารด้วย 4,800 เท่ากับ 172.92% นั้นด้วยหลักการนี้คุณสามารถคำนวณหรือคุณสามารถ derive ตัว cost index ขึ้นมาใช้ได้เองนะครับของราคาค่าก่อสร้างแต่ละประเภทออกมาโอเคนะครับนั่นคือมีวิธีการหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ที่อาจารย์พูดไปคือการคำนวณ cost index นะครับจากดัชนีราคาขององค์ประกอบหลักกับการคำนวณ cost index จากราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยนั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณ cost index ได้นะครับของราคาที่มันเปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับจริงๆมันมีการประมาณราคาเบื้องการประมาณราคาเบื้องต้นเนี่ยมันมีหลักการว่าคุณสามารถประมาณราคาเบื้องต้นจากผลผลิตสุดท้ายหรือจากองค์ประกอบนะครับงั้นในการเมื่อคุณคำนวณ cost index ได้แล้วนะครับในการประมาณราคาเบื้องต้นเราสามารถเอา cost index ตัวนี้เนี่ยมาใช้อ้างอิงในการประมาณราคานะครับเช่นสมมุติว่าวันนี้อาจารย์บอกว่าต้องการก่อสร้างอาคารหลังหนึ่งในปี60นะครับสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการก่อสร้างอาคารหลังหนึ่งในปี60นะครับผมบอกว่าถ้าอาคารที่ผมก่อสร้างหลังหนึ่งในปี60เนี่ยมันมีลักษณะมีขนาดและมีโครงสร้างใกล้เคียงกับอาคารที่ผมเคยก่อสร้างในปี52นะครับสมมุติว่าผมต้องการประมาณราคาอาคารหลังหนึ่งในปี60ถ้าอาคารหลังนี้เนี่ยมันมีขนาดและมีลักษณะโครงสร้างใกล้เคียงกับอาคารที่ผมเคยก่อสร้างในปี52ซึ่งในปี52ที่ผมเคยก่อสร้างเนี่ยผมใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่ากับ10ล้านบาทผมใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่ากับ10ล้านบาทถามว่าถ้าเกิดผมจะสร้างอาคารหลังนี้ในปี2560ผมต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่าไหร่โอเคใหม่นะครับอาจารย์บอกว่าต้องการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารหลังในปี60ผมว่าอาคารที่ผมจะสร้างในปี60มีขนาดและโครงสร้างใกล้เคียงกับอาคารที่เคยก่อสร้างในปี52โดยที่ในการก่อสร้างอาคารหลังนี้ในปี52ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่ากับ10ล้านบาทคำถามก็คือถ้าผมจะสร้างอาคารหลังใหม่ในปี60ผมต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เท่ากับกี่บาท
นั้นสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนในการประมาณราคาตรงนี้คุณต้องรู้คอสอินเด็กซ์ของมันก่อนนะครับคุณต้องรู้คอสอินเด็กซ์ของราคาค่าก่อสร้างในแต่ละปีก่อนนะครับวันนี้ผมจะเอาราคาของปี52มาประมาณราคาในปี60นั้นผมต้องแปลงราคาจากปี52ไปเป็นราคาปี60ให้ได้นะครับสมมุติว่าผมรู้ว่าถ้าดัชนีค่าก่อสร้างของปี52เทียบกับปีสมมุติผมบอกว่าถ้าปี2539เป็นปีฐานของผมในการคำนวณ cost index เรามักจะกำหนดปีฐานไว้ปีหนึ่งเป็นปีอ้างอิงนะครับสมมุติผมบอกว่าถ้าเราใช้ปี2539เป็นปีฐานนะครับถ้าราคาค่าก่อสร้างปี52เทียบกับราคาค่าก่อสร้างปี39เท่ากับ 190% นะครับถ้าราคาค่าก่อสร้างปี52เทียบกับราคาค่าก่อสร้างปี39เท่ากับ 190%เราใช้งบประมาณก่อสร้าง10ล้านบาทในการก่อสร้างปี52นั่นแปลว่าอะไรเอาใหม่นะครับอาจารย์พูดใหม่อาจารย์พูดเริ่มงงแล้วเอาใหม่นะครับสมมติถ้าดัชนีราคาค่าก่อสร้างปี52เทียบกับปี39เท่ากับ 190% แปลว่าอะไรแปลว่าค่าก่อสร้างในปี39ค่าก่อสร้างในปี39เท่ากับ100บาทค่าก่อสร้างในปี52จะเท่ากับ190บาทถูกต้องไหมนะครับถ้า cost index มันเท่ากับ 190% แปลว่าถ้าค่าก่อสร้างปี39เท่ากับ100ค่าก่อสร้างในปี52เท่ากับ190บาทในทางกลับกันนะครับถ้าค่าก่อสร้างในปี52เท่ากับ10ล้านบาทค่าก่อสร้างในปี39เท่ากับเท่าไหร่คุณเทียบบัญญัติยางเลยนะครับค่าก่อสร้างในปีอาจารย์เทียบให้ดูแล้วกันไม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์เทียบบัญญัติตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคสมมุติ cost index นะครับของปี2552เทียบกับ2539เท่ากับ 190% บอกว่าถ้า cost index ของปี2552เทียบกับ2539เท่ากับ 190% แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าราคาค่าก่อสร้างปี2539เท่ากับ100บาทราคาค่าก่อสร้างของอันเดียวกันของปี2552จะเท่ากับ190บาทอันนี้คือความหมายของคำว่า cost index ของปี52เทียบกับปี39เท่ากับ 190% นะครับอันนี้คือความหมายของคำว่า cost index ของปี52เทียบกับปี39เท่ากับ 190% แปลว่าถ้าราคาค่าก่อสร้างปี39เท่ากับ100บาทราคาค่าก่อสร้างของปี52เท่ากับ190บาทโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาค่าก่อสร้างปี นี่ครับจะทำให้ดูใหม่ราคาปีใหม่นะครับปี2532 2539 2552
าจารย์อาจารย์งงเองก็ได้ราคา100 190ถูกไหมครับถ้าคอร์สฟินเด็กมันได้กับ190แปลว่าถ้าเกิดปี2539ราคา100ปี52จะราคา190บาทแล้วถ้าเกิดปี2552ราคามันเท่ากับ10ล้านถ้าปี2552ราคาเท่ากับ10ล้านปี2539จะราคาเท่ากับเท่าไหร่ถ้า252ราคาเท่ากับ10ล้านปี2539จะราคาเท่ากับ10ล้านทำไรครับเทียบจัตยานคูณด้วย100หารด้วย190นั้นราคาในปี2539จะเท่ากับ5ล้านราคาค่าก่อสร้างของอาคารหลังนี้ในปี39จะเท่ากับ5ล้าน 263,158 บาทถูกต้องไหมในวิธีการเขาเรียกว่าอันนี้วิธีการง่ายๆในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามเวลาก็คือการเทียบบัญญัติยานนั่นเองการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามเวลาคือการเทียบบัญญัติยานนะครับขอให้คุณรู้ว่า cost index ของราคาที่เปลี่ยนแปลงตามปีเท่ากับเท่าไหร่ในกรณี cost index ของปี52เทียบปี39เท่ากับ 190% ก็คือแปลว่าถ้าราคาปี52เท่ากับ100ราคาปี52เท่ากับ190นั่นแปลว่าถ้าเกิดราคาปี52กับ10ล้านราคาปี39จะเท่ากับ10ล้านคูณด้วย100หารด้วย190คือ5ล้าน 263,158 บาททันไหมครับฉะนั้นมันก็เลยจะเท่ากับเพราะฉะนั้นราคาค่าก่อสร้างนะครับเพราะนั้นราคาค่าก่อสร้างของอาคารหลังเดียวกันนะครับในปี2539จะเท่ากับ10ล้านคูณ100หารด้วย190กับ5ล้าน 263,157.89 บาทนั้นวิธีการก็คือเราแปลงจากราคาที่ก่อสร้างในปี52ไปเป็นราคาในปีฐานคือปี2539นะครับเราแปลงราคาจากปี52ไม่เป็นราคาในปีฐานคือปี2539ตอนนี้รู้แล้วว่าค่าก่อสร้างของอาคารหลังนี้ปี39เท่ากับ5ล้าน2เสร็จแล้วเราจะแปลงจากราคาในปีฐานก็คือปี39ไปเป็นราคาในปีที่เราต้องการก่อสร้างนะครับสมมุติว่าดัชนีค่าก่อสร้างของปี60เทียบกับปี39เท่ากับ 220% สมมุติราคาค่าก่อสร้างในปี60เทียบกับปี39เท่ากับ 220%แปลว่าอะไรแปลว่าย้อนไปที่ Excel เหมือนเดิมนะครับถ้า cost index cost index ของปี60เทียบกับปี39เท่ากับ 220%cost index ปี60เทียบกับปี39เท่ากับ 220% แปลว่าอะไรแปลว่าราคาปี39เท่ากับ100ราคาปี60เท่ากับเท่าไหร่ครับราคาปี60จะเท่ากับ220นั้นถ้าเกิดราคาปี39เท่ากับ 5,263,000 ราคาปี60เท่ากับเท่าไหร่ครับราคาปี60เท่ากับอันนี้คูณด้วยอันนี้หารด้วยอันนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ11ล้านเห็นไหมครับราคาปี60เท่ากับ11ล้านนั้นอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆในการแปลงราคาค่าก่อสร้างตามดัชนีราคาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือตาม cost index เพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณได้ว่า
ถ้าก่อสร้างอาคารหลังนี้ในปี60โดยเทียบกับราคาในปี52ซึ่งเราใช้งบมาในการก่อสร้างปี52กับ10ล้านบาทราคาค่าก่อสร้างของอาคารหลังนี้ในปี60จะเท่ากับ11ล้านนั้นโดยหลักการก็คือคุณเอาคอสอินเด็กซ์มาเปลี่ยนแปลงราคาตามเวลานะครับโดยเราจะแปลงกลับไปเป็นที่ปีฐานปีฐานในที่นี้สมมุติว่าปีฐานนี้จะเป็นปี39เป็นปีฐานนั้นผมแปลงราคา10ล้านจากปี52ไปเป็นราคาปีฐานที่ปี39จาก10ล้านในปี52ค่าก่อสร้างเหลือ5ล้าน2ในปี39จากค่าก่อสร้างใน5ล้าน2ในปี39ผมแปลงไปเป็นราคาของปี60โดยใช้ดัชนีราคา 220% นั้นผมก็จะรู้ว่าราคาค่าก่อสร้างของอาคารหลังนี้ปี60จะเท่ากับ 11 ล้าน 5อันนี้เป็นตัวอย่างในการประมาณราคาเบื้องต้นโดยคำนึงถึงดัชนีราคาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาโอเคงงไหมครับใครมีคำถามข้อสงสัยไหมครับเดี๋ยวมันจะยากขึ้นใครงงไหมครับไม่งงโอเคลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับดูตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าอาจารย์ให้เราคาดการราคาค่าก่อสร้างในอนาคตจริงๆการประมาณราคาเบื้องต้นไม่จำกัดอยู่แค่การประมาณราคาในปัจจุบันคุณสามารถใช้เทคนิคในการประมาณราคาเบื้องต้นในการคาดการราคาค่าก่อสร้างในอนาคตได้นะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์บอกว่าให้เราคาดการราคาค่าก่อสร้างในอนาคตในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์3ชั้นขนาด300ตารางเมตรในปี2565โดยใช้ข้อมูลตารางที่ 2.4 หรืออาจารย์บอกว่าให้เราคาดการราคาค่าก่อสร้างในอนาคตในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์3ชั้นขนาด300ตารางเมตรในปี65โดยใช้ข้อมูลตารางที่ 2.4 โอเคนะครับนี่เราไปดูข้อมูลตารางที่ 2.4อันไหนคือตารางที่ 2.4 งานเข้าแล้วถ้าไหนหนังสือเราจะรู้นะครับอันไหนคือตารางที่ 2.4 หนังสือเราดูนะครับโอเคจากข้อมูลในตารางที่ 2.4 หนังสือเนี่ยพบว่าค่าก่อสร้างของอาคารพาณิชย์3ชั้นในปี49เท่ากับ 6,600 บาทต่อตารางเมตรจากข้อมูลในตารางที่ 2.4 ในหนังสือของอาจารย์นะครับค่าก่อสร้างปี49ของอาคารพาณิชย์ไปดูอาคารพาณิชย์นะครับอยู่ที่ 6,600 บาทต่อตารางเมตรค่าก่อสร้างในปี60ของอาคารพาณิชย์อยู่ที่ 8,100 บาทต่อตารางเมตรนะครับอยู่ที่ 8,100 บาทต่อตารางเมตรคำถามคือค่าก่อสร้างจากปี49ไปปี60ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ยากละอันนี้อาจารย์บอกว่าโอ้โหอันนี้น่าจะยากสำหรับเราเนี่ยโอเคไม่เป็นไรผมดันใส่ตัวอย่างละนะค่าก่อสร้างในปี49ไปเป็นราคาค่าก่อสร้างปี60เพิ่มขึ้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติว่า n คือจำนวนปี r คืออัตราเพิ่มขึ้นค่าก่อสร้างต่อปีอาจารย์บอกว่าราคาก่อสร้างผมข้ามข้อนี้ไปก่อนได้ไหมข้อนี้มันยากอาจารย์คำนวณให้ดูอันนี้มันต้องเป็นเศรษฐศาสตร์นิดๆโอเคนะครับจริงๆมันมีสูตรในการคำนวณค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นว่าปีหนึ่งมันเพิ่มขึ้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวอาจารย์จะไร้สูตรนี้ให้ดูว่าทำไมถึงเป็นค่าก่อสร้างปี49คูณด้วย1บวก r ยกกำลัง n และเป็นเท่ากับค่าก่อสร้างปี60ย้อนไปนิดนึงนะครับดูตัวอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ทำตัวอย่างให้ดูดูนี้นะครับ
ด้วยดูตัวอย่างก่อนนะครับดูตัวอย่างนี้สมมุติว่าดูตามอาจารย์เมื่อวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างนะครับอาจารย์ขอเปิดตัวอย่างอันนึงครับผมนึกออกแล้วแป๊บนะครับดูตัวอย่างนี้ก่อนที่ดูเรื่องประมาณราคาอาจารย์สอนสูตรนี้ก่อนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรของการคิดดอกเบี้ยทบต้นซึ่งเดี๋ยวจะย้อนเอาสูตรนี้ไปใช้ในการประมาณราคาเบื้องต้นเมื่อกี้นี้นะครับสูตรนี้อยู่ในจริงๆแล้วสไลด์หน้านี้อยู่ในแชปเตอร์ที่3อาจารย์ขอหยิบมาอธิบายให้ฟังก่อนนะครับสูตรนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างการคิดดอกเบี้ยทบต้นนะครับซึ่งเราจะสูตรนี้เนี่ยย้อนไปใช้ในการประมาณราคาเบื้องต้นเมื่อกี้นี้ที่เราใช้กันนะครับดูตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์บอกว่าสมมุติว่าวันนี้คุณฝากเงินไว้ในธนาคารเท่ากับ100บาทนะครับสมมุติว่าวันนี้คุณฝากเงินไว้ในธนาคารเท่ากับ100บาทวันนี้คุณฝากเงินในธนาคารได้100บาทนะครับธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2% โดยธนาคารให้ดอกเบี้ยปีละครั้งนะครับสมมติว่าธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2% ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ปีละ1ครั้งโอเคนะครับเงิน100บาทนะครับที่ต้นปีที่1เมื่อถึงปลายปีคุณจะมีเงินในธนาคารเท่ากับเท่าไหร่เมื่อถึงปลายปีคุณจะมีเงินในธนาคารเท่ากับ100คูณด้วย1บวก 0.02 ถูกไหมธนาคารให้ดอกเบี้ย 2%นั้นเมื่อถึงปลายปีคุณจะมีเงินเท่ากับ100คูณด้วย1บวก 0.02 คือคุณจะมีเงินเท่ากับ102บาทเงินที่ปลายปีที่1จะเท่ากับเงินที่ต้นปีที่2ก็คือ100ต้นปีที่2คุณจะมีเงินเท่ากับ102บาทถามว่าแล้วที่ปลายปีที่2คุณจะมีเงินเท่ากับเท่าไหร่ที่ปลายปีที่2จะมีเงินเท่ากับ1002บาทจริงๆมันคือ102บาทคูณด้วย 1.02 ถูกไหมที่ปลายปีที่2คุณจะมีเงินเท่ากับ102บาทคูณด้วย1บวก 0.02 นั้นที่ปลายปีที่2คุณจะมีเงินเท่ากับ 104.04 บาทหรือคุณจะมีเงินเท่ากับ100คูณด้วย1บวก 0.02 ยกกำลัง2นั่นเองเงินที่ปลายปีที่2จะเท่ากับเงินต้นของปีที่3เงินที่ต้นปีที่3ฉะนั้นที่ปลายปีที่3เราจะมีเงินเท่ากับ100คูณด้วย1บวก 0.02 คูณด้วย1บวก 0.02 คูณด้วย1บวก 0.02 ก็คือมีค่าเท่ากับ100คูณด้วย1บวก 0.02 ยกกำลัง3นั้นที่ปลายปีที่3จะมีเงินเท่ากับ 106.12 บาทนะครับเหมือนกันที่ปลายปีที่4เรามีเงินเท่ากับ100คูณด้วย1บวก 0.02 ยกกำลัง4ที่ปลายปีที่5เราจะมีเงินอยู่เท่ากับ100คูณด้วย1บวก 0.02 ยกกำลัง5นี่คือสูตรการคิดดอกเบี้ยทบต้นนี่คือสูตรการคิดดอกเบี้ยทบต้นนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ามูลค่าเงินในอนาคต F คือมูลค่าเงินในอนาคตจะมีค่าเท่ากับ P คือมูลค่าเงินในปัจจุบันคูณด้วย1บวก II คืออัตราดอกเบี้ย N คือจำนวนปีเมื่อกี้นี่คือจำนวนปีนั้น F จะมีค่าเท่ากับ P คูณด้วย1บวก I ยกกำลัง N มูลค่าเงินในอนาคตจะมีค่าเท่ากับมูลค่าเงินในปัจจุบันคูณด้วย1บวก I คืออัตราดอกเบี้ยคือ 0.02 เมื่อกี้นี้ยกกำลัง N คือ N คือจำนวนปีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น
มูลค่าเงินในอนาคต110บาททีนี้เท่ากับ P ก็คือมูลค่าเงินในปัจจุบันคือ100คูณด้วย1บวก i i คืออัตราดอกเบี้ยคือ 0.02 ยกกำลัง n n คือปีเป็นการคิดดอกเบี้ยทบต้นเป็นรายปีในที่นี้คือ5ปีถ้าปีที่5ก็คือ n ก็คือ5ถ้าปีที่4 n ก็คือ4เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยจะรู้ว่าในการคิดดอกเบี้ยทบต้นมูลค่าในอนาคตจะเท่ากับมูลค่าในปัจจุบันคูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n ทันใจไหมครับโอเคย้อนกลับไปเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า f เท่ากับ p คูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n นะครับ f เท่ากับ p คูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n นี่มาดูอันนี โอเคเรารู้ว่า f เท่ากับ p คูณด้วยหนุ่ม i ยกกำลัง n แล้วย้อนกลับมาดูใหม่ดูเรื่องของเมื่อกี้ตัวอย่างเรื่องของการประมาณราคาค่าก่อสร้างทำไมนะครับเราบอกว่าให้คาดการราคาค่าก่อสร้างในอนาคตของอาคารพาณิชย์3ชั้นขนาด300ตารางเมตรของในปี65คาดการราคาค่าก่อสร้างในปี65โดยใช้ข้อมูลในตารางที่ 2.4จากข้อมูลในตารางที่ 2.4 พบว่าค่าก่อสร้างในปี49เท่ากับ 6,600 บาทค่าก่อสร้างในปี60เท่ากับ 8,100 บาทเพราะฉะนั้นผมอยากรู้ว่าค่าก่อสร้างจากปี49ไปปี60มันมีอัตราเพิ่มขึ้นของค่าราคาค่าก่อสร้างปีละกี่เปอร์เซ็นต์จากปี49ไปปี60ปี49 6,600 บาทต่อตารางเมตรปี60 8,100 บาทต่อตารางเมตรเราอยากรู้ว่าค่าก่อสร้างมันเพิ่มขึ้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรราคาอัตราดอกเบี้ยทบต้นนั้นราคาค่าก่อสร้างในปี49คูณด้วย1บวก r หรือ i r กับ i ก็คือเท่ากันคืออัตราดอกเบี้ยอัตราที่เพิ่มขึ้นราคาค่าก่อสร้างยกกำลัง n จะเท่ากับราคาค่าก่อสร้างปี60นะครับนั้นถ้าเกิดราคาค่าก่อสร้างปี49เท่ากับ 6,600 บาทราคาค่าก่อสร้างปี60เท่ากับ 8,100 บาทจากปี49ไปปี60ระยะเวลาทั้งหมด11ปีจากปี49ไปปี60ระยะเวลาทั้งหมด11ปีเพราะนั้นจากสูตรตรงนี้จากสมการตรงนี้เราสามารถคำนวณ r ออกมาได้ r คืออัตราเพิ่มขึ้นของค่าก่อสร้างต่อปีนั้นจากสมการตรงนี้รู้ว่า r เท่ากับ 0.0187 หรือ 1.8792% ต่อปีนั่นแปลว่าจากความสัมพันธ์ตรงนี้เรารู้ว่าค่าก่อสร้างมันมีราคาเพิ่มขึ้นปีละ 1.8792% ต่อปีโอเคนะครับนั้นผมเราสามารถที่จะประเมินราคาค่าก่อสร้างในปี65ได้โดยใช้ปี60เป็นปีฐานนะครับราคาค่าก่อสร้างในปี65โดยใช้ปี60ผมรู้ว่าราคาก่อสร้างเพิ่มขึ้นเท่ากับปีละ 1.879% ราคาค่าก่อสร้างปี60เท่ากับ 8,100 บาทต่อตารางเมตรราคาค่าก่อสร้างปี60เท่ากับ 8,100 บาทต่อตารางเมตรราคาค่าก่อสร้างปี60เท่ากับ 8,100 บาทต่อตารางเมตรเรารู้ว่าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นปีละ 1.879% เพราะฉะนั้นระยะเวลาจากปี60ถึงปี65เท่ากับ5ปีนั้นเราสามารถที่จะประเมินราคาค่าก่อสร้างในปี65ได้เท่ากับ 8,100 บาท f เท่ากับ p คูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n p คือราคาค่าก่อสร้างปี60เท่ากับ 8,100 บาทi หรือ r คืออัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.1879 n คือระยะเวลาจากปี60ถึงปี65เท่ากับ5ปีนั้นจากตรงนี้เราจะรู้ราคาค่าก่อสร้างของปี65เท่ากับ 8,890 บาทต่อตารางเมตรนั้นค่าก่อสร้างในปี65เท่ากับ 8,890 บาทต่อตารางเมตร
แล้วถ้าเกิดผมต้องการก่อสร้างอาคารขนาด300ตารางเมตรคือ 8,890 บาทคูณด้วย300ตารางเมตรก็คือราคาค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์3ชั้นในปี2565นี่คือตัวอย่างการประมาณราคาเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลราคาในอดีตโอเคนะครับทันอาจารย์ไหมครับการประมาณราคาจริงๆแล้วมันมีอีกวิธีการนึงเขาเรียกว่าการประมาณราคาจากองค์ประกอบย่อยนะครับการประมาณราคาจากองค์ประกอบย่อยการประมาณราคาจากองค์ประกอบย่อยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการดูว่าโครงสร้างอาคารนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างแล้วใส่ราคาต่อหน่วยปัจจุบันไปเช่นผมรู้ว่าราคาการก่อสร้างในปี54ของอาคารหลังเดียวกันเนี่ยเป็นงานมีปริมาณงานเท่ากับ 4,000 ตารางเมตรปริมาณโครงสร้างกับ 4,000 ตารางเมตรงานตกแต่ง 3,000 ตารางเมตรระบบไฟฟ้า1ระบบถนนคอนกรีต350ตารางเมตรงานพื้นที่เท่ากับ 3,200 ตารางเมตรนี่คือปริมาณงานที่เคยก่อสร้างในอดีตถ้าเราสืบราคาในปัจจุบันแล้วว่าราคาในปัจจุบันเท่าราคาต่อหน่วยเท่ากับเท่านี้บาทคุณสามารถที่จะประมาณราคาของอาคารในปัจจุบันได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการประมาณราคาจากองค์ประกอบย่อยได้พูดง่ายคือถ้าเกิดคุณไม่ประมาณราคาคร่าวๆจากเอาต์พุตไทป์นะครับคุณสามารถแจงราคาองค์ประกอบย่อยของอาคารว่าดูว่าในอาคารที่จะก่อสร้างมีองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างแล้วด้วยใส่ราคาต่อหน่วยในปัจจุบันเข้าไปคุณก็สามารถที่จะประมาณราคาของอาคารหลังนี้ในปัจจุบันได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างในการประมาณราคาจากองค์ประกอบย่อยโอเคใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรไหมครับพอจะเข้าใจไหมครับเข้าใจครับแชทมาได้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามข้อสงสัยหิวข้าวไหมครับถ้าไม่ตอบติวไม่หิวหิวค่ะหิวค่ะหิวค่ะหิวมากค่ะนิ้วโป้งคืออะไรนิ้วโป้งกันครับกับสมาหิวโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์เบรกแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมากี่โมงดีพวกเราตอบจะมากลับมากี่โมงมาเรียนต่อหิวสุดยอดงั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสักอาจารย์วันนี้อาจารย์คงจะสอนถึงประมาณสักบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งเพราะเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปงานศพต่อถ้าอาจารย์สอนถึงบ่ายสองครึ่งเดี๋ยวเรากลับมากี่โมงดีเลิกเลยครับไข่วันเนี้ยจะได้ให้คะแนนเป็นพิเศษอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงพวกเราเลยอ่ะหรือว่าลำโพงผมเสียคิดอยู่ครับว่ากี่โมงดีแป๊บนะครับเพื่อนๆกี่โมงดีสวัสดีครับเอ้านี่ผมสอนมาตั้งนานนี่ลำโพงผมเสียมาตลอดโอเคเลิกกี่โมงว่าเลยเพื่อนกี่โมงดีบ่ายโมงบ่ายโมงสิบห้าได้ไหมเร็วไปไหมอาจารย์ที่หอหนูไม่มีร้านข้าวค่ะต้องไปไกลหน่อยแล้วหนูกี่โมงอ่ะจ๊ะบ่ายโมงครึ่งถ้าขี่จักรยานโอเคครับนี่ผมสอนโดยที่แม่งผมแม่งพูดอยู่คนเดียวโดยที่ผมไม่รู้ว่าสปีกเกอร์ผมเสียเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันบ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งตรงนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์สอนครับสักชั่วโมงหนึ่งแล้วจะเลิกละโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับกลับมาเจอกันบ่ายโมงครึ่งครับครับสวัสดีครับ